จริงๆเช้านี้จะต้องอยู่ที่เพชรบูรณ์เมื่อคืนต้องนอนก็กะนอนแล้วล่ะก็ไปขึ้นไปวัดหนึ่งแล้วแต่ดูแล้วดูเรายังไม่พร้อมที่จะรองรับก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเราตีกลับใช้เวลานานแค่ไหนก็2 ชั่วโมงกว่าๆเกือบ3 ชั่วโมงกับ GPS 2 ชั่วโมงแต่ฝนตกหนักยาวมาก็เลทหน่อยก็มาถึงร่วมๆเกือบ3 ทุ่ม2 ทุ่มกว่าก็อยู่ในเวลาที่ไม่ดึกก็ดูว่าไม่นานเกินไม่ดึกไปก็เอาละก็ไปมันลดไขโอ่งอยู่แต่ไม่ได้ไขโอ่งไปเรื่อยเรื่อยอิสระชีวิตมันเป็นสิ่งสุดยอดของหัวใจอิสระของหัวใจนั่นแหละคือชีวิตที่ทุกคนพึงประสบนี่ไงแต่ต้องจำกัดความด้วยนะว่าอิสระที่อยู่ในขอบเขตต้องใช้คำนี้อิสระที่อยู่ในกรอบความหมายก็บอกแล้วว่ามนุษย์เป็นคนไม่ผิดกฎหมายเป็นมนุษย์ต้องไม่ผิดศีลธรรมก็ความหมายเป็นพลเมืองดีไม่ผิดกฎหมายเป็นมนุษย์ไม่ผิดศีลธรรม2 คำนี้ย้ำไปทุกวันจากนั้นก็เริ่มต้นสร้างกรรมดีเป็นบารมีชีวิตนั่นแหละใครจะผ่านพ้นเรื่องราวแบบไหนมาก็ตามแต่ถ้าใครเดินในเส้นทางนี้จะมุ่งหน้าไปสู่สุคติจนถึงคำว่านิพพานแต่ทั้งหมดการเวลาจะพิสูจน์การกระทำของเราว่าเราของปลอมหรือของแท้ของเรียนแบบหรือของจริงนี่ไงหัวใจคุณค่าแล้วก็คุณธรรมยิ่งตามมาได้ออกธรรมสัญจรและเมตตาธรรมกำจุนโลกได้อะไรเยอะมากโดยเฉพาะภูมิธรรมภูมิจิตทำให้เรากำไรชีวิตได้เห็นได้เห็นเยอะมากทั้งกิริยาทั้งภาษาทั้งหัวใจทั้งการเป็นอยู่ก็จะได้เห็นแล้วเราทำความเข้าใจกับว่ามนุษย์ควรอยู่ยังไงชีวิตควรใช้แบบไหนมนุษย์ควรแสวงหาอย่างไรและชีวิต
ควรดำเนินแบบไหนจะไม่หลงทางในการดำเนินชีวิตและจะไม่ผิดพลาดในการใช้ชีวิตนั่นไงสิ่งที่ได้คำตอบ มากกว่าชีวิตที่ใช้ไปหมดไปแล้วไม่ได้อะไรและไม่เหลืออะไรให้โลกดูสักติดหนึ่งเราจะอยู่อย่างมีค่าเราก็ต้องสร้างคุณค่าให้กับชีวิตถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีชีวิตที่สมบูรณ์เราต้องเติมชีวิตไม่มีใครสมบูรณ์ที่ไม่แสวงหาไม่เพิ่มเติมไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่บ่มอินทรีย์ไม่ว่าคุณจะเริ่มจุดไหนก็ตามมันมีสิ่งหักล้างกันทุกจุดตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดทั้งหมดแม้ใจเราทั้งมารทั้งพระทั้งเทพทั้งผีก็อยู่ในจิตนี้ทั้งหมดเลยแม้การกระทำทั้งดีทั้งเลวก็อยู่ในนี้แหละคนคนนี้แหละเป็นผู้สร้างและก็บันดาลแต่สิ่งที่ เห็นชัดเจนก็คือเสร็จแล้วให้รู้จักว่าชีวิตคุณจะทำภารกิจอะไรมาเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคุณอย่าแบกเหมือนทำงานแบกงานกลับไปที่บ้านแบกเรื่องที่บ้านไปทำงานคุณนี้ยิ่งกว่ารถติดซะอีกคุณนี้ยิ่งกว่าชีวิตที่ไม่ลงตัวอะไรเช่นเลยคุณผสมกันมั่วไปหมดแล้วขนาดไปเที่ยวยังทะเลาะกันไปกินยังทุกข์เลยนี่แสดงว่าเราไม่เข้าใจการใช้ที่เป็นไปด้วยเหตุของธรรมด้วยธรรมที่มีเหตุเสียดายอาตมาบอกว่าอาตมาอยู่ตรงไหนอาตมาสามารถกลืนอยู่กับตรงนั้นได้มีแค่ก็นั่งแค่มีเก้าอี้ก็นั่งเก้าอี้ไม่มีก็นั่งยองเอาเรามาเพื่อจากสิ่งนั้นและเพียงอยู่ชั่วขณะหนึ่งทำไมต้องทุกข์กับสิ่งนั้นด้วยเรากินเพื่อกลืนผ่านลำคอลงสู่ลำไส้ทำไมต้องโมโหโทโสโวยวายด้วยวันที่เลือกได้ก็เลือกอาตมาบอกอาตมากินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ปรุงรสชาติใครผัดอะไรมาไม่ได้เติมเลยก็ฉันอย่างนั้นดูเหมือนขาดทุนรสชาติแต่อาตมาอยู่แบบเข้าใจสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่แล้วก็หมดทุกครั้งเพียงแต่เติมมาอร่อยกับไม่อร่อยหรือเฉยเฉยก็
ก็พิสูจน์มาอยู่จนถึงวันนี้หลายปีก็ไม่เคยเป็นทุกข์กับมันเลยพอเราฝึกตัวนี้ได้สิ่งอื่นก็ถูกอบรมตามไปทั้งหมดทุกเรื่องทุกอย่างมันสืบเนื่องกันต่อเนื่องกันเป็นมิติมันก็เหมือนสะพานนั่นแหละมันก็นำให้เราข้ามไปเพียงแต่เราเข้าใจได้อะไรก็ได้แต่ทุกอย่างมีกรอบฟังให้ชัดนะอิสระที่มีกรอบเสรีที่มีกฎหมายและปฏิบัติที่ต้องมีธรรมะแท้จริงไม่ใช่ใช้แต่ความรู้แต่ไม่ใช้ความจริงที่เป็นปัญญาจะไม่เกิดคำว่าวิปัสสนาใจเขาใจเรามองเห็นกันแล้วยังใจเขาใจเราเข้าใจแล้วยังถ้าเข้าใจคำว่าใจเขาใจเรานั่นแปลว่าเรากำหนดรู้จิตแล้วกำลังเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้ข้อแรกเราไม่พึงให้ใครที่จะเบียดเบียนเราก็จงอย่าเบียดเบียนผู้อื่นทั้งด้านจิตใจทั้งด้านวาจาทั้งการกระทำเรากำลังถูกสอนไม่ใช่จากตำราที่เราเรียนอย่างเดียวแต่เราถูกสอนด้วยมหาลัยชีวิตในโลกใบนี้ทั้งใบไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนกินอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนกำหนดรู้ทุกข์และความดับไหมถ้ากำหนดรู้ทุกข์แล้วเข้าใจความดับต่อมาไม่ได้บอกทุกข์จะไม่มีทุกข์จะไม่เกิดทุกข์จะไม่มาเข้าใจผิดเลยถ้าคนปฏิบัติธรรมหรือคนมีสตังค์นึกว่าทุกข์จะไม่มีผิดมีแต่ใครรู้ในทุกข์นั้นในสิ่งนั้นและใครวางได้ก่อนใครละได้ก่อนคนนั้นคือผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้และใครออกจากทุกข์ก่อนคนนั้นคือผู้สำเร็จธรรมโดยแท้ก็เลยเข้าใจว่าจิตนี้ไม่พึงที่ปรารถนาทุกแล้วแล้วเราจะปรุงแต่งให้จิตทุกข์ทำไมเออมันตอบอยู่ในโจทย์ที่อยู่ในตนเองแต่เรากลับไปหาสุขกับคนอื่นและเข้าใจว่าเขาจะดับทุกข์ให้กับเราดับหรือเพิ่มให้วุ่นวายก็ไม่รู้หรือเติมให้หนักขึ้นอีกในวันข้างหน้าเราเข้าใจเพียงความคิดความรู้สึกอารมณ์หรือความประสงค์เท่านั้นเองหรือแต่สุดท้ายวัวพันหลัก ยิ่งกินยิ่งพันไปพันมารัดคอตัวเองตายก็เพราะไม่ได้รู้ไม่ได้พิจารณาไม่ได้มองความจริงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นท
ทำอะไรลงไปหัวใจมันเต้นไม่ใช่จังหวะธรรมดาแล้วไม่ใช่เต้นเกิดดับแล้วมันเต้นตุบตับตุบตับแล้วทีนี้นี่ไงมองไม่เห็นคุณไม่เห็นอนาคตแล้วใช่ไหมย้อนไปอดีตคุณก็ไม่เห็นอดีตที่จะดีได้ตรงไหนที่จะเอามาเพิ่มเติมตรงไหนเลยอดีตที่เคยพังครับปัจจุบันที่เคยพลาดและอนาคตล่ะโอ้จะเติมไงดีอดีตที่เคยพลาดปัจจุบันที่เคยพลาดอนาคตจะเติมยังไงดีเนาะอนาคตสดใสหรือคงไม่ใช่แล้วมึงเอาบอกอนาคตดับวูบดีไหมมีวูบยมเคยวูบอยู่ๆก็หายไปชีวิตตื่นอีกทีนี่ ICU เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แล้วเข้าใจแต่ความผิดพลาดที่จะเกิดซ้ำอีกในปัจจุบันเราเปลี่ยนมันได้ถ้าเราไม่กลับไปซ้ำแบบเดิมถ้าเราไม่ติดอยู่แบบเดิมถ้าเราไม่หลงอยู่แบบเดิมเราก็ต้องกล้าเผชิญที่จะเดินออกจากอดีตที่เคยพังและปัจจุบันจะไม่ผิดพลาดส่วนอนาคตอยู่ที่ปัจจุบันกำลังวาดว่าให้เป็นรูปแบบไหนเป็นสิ่งใดๆก็สุดแล้วแต่อนาคตไม่ใช่อนาตรงอยู่ไม่ใช่อนาตรงอนาคตมันบิดได้เบี้ยวได้เลี้ยวได้ก็เมื่อคืนธรรมายังบอกว่าจะนอนเพชรบูรณ์แท้ๆตั้งใจด้วยนะหาที่นอนเรียบร้อยไปถึงแล้ววัดปรากฏว่าดูแล้วไม่พร้อมที่เราจะพักแค่เฉพาะวัดนั้นนะเห็นเป็นเนินเขาไหลเขาดูดีพอไปแล้วที่ไม่พอก็เฉพาะแล้วก็ยังมีเวลาก็เริ่มปัจจุบันสู่อนาคตใหม่ก็มันไม่เที่ยงอยู่ตลอดไงขนาดเดินทางกะว่า2ชั่วโมงกระปาไป2ชั่วโมง40เพราะฝนตกก็ธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมใจเราไม่ไปหมกมุ่นกับชีวิตไม่ไปหลงติดอยู่กับสิ่งใดเนี่ยเงื่อนไขมันก็ลดลงแล้วก็เวลาของชีวิตเราจะมีมากขึ้นเพราะทุกวันนี้หลายคนกำหนดตัวเองว่าไม่มีเวลาให้กับตัวเองงานเงินสองคำงานเงินเข้าใจแล้วก็เข้าใจไม่มีงานไม่มีเงินเข้าใจแต่ชีวิตถ้าพูดคำนี้ตลอดไปโยมจะต้องเสียใจวันเพราะเงินซื้อชีวิตไม่ได้มันมีจุดหนึ่งเพ
พอถึงจุดหนึ่งต้องรู้จักใช้ต้องรู้จักเปลี่ยนต้องรู้จักคุณค่าของชีวิตมากกว่าแค่เลี้ยงชีวิตและต้องไปแก่เจ็บตายโดยไม่มีเหตุผลอะไรเติมขึ้นมาเลยแค่เลี้ยงชีวิตให้รอดแค่ให้ชีวิตปกสุขสบายแต่ทำไมเราไม่เติมคุณค่าทำไมเราไม่เติมคุณธรรมเข้าไปด้วยงั้นเราก็ได้แค่เลี้ยงชีวิตหาให้กับชีวิตเป็นเพียงโลกใบเดียวเท่านั้นที่เป็นวัตถุสิ่งของนั่นถูกอุปโลกขึ้นมาอย่างแรงเลยนะมันถูกของโลกแต่ถ้าเราอยู่เพียงเท่านี้และมันต่างอะไรกับคำว่ามนุษย์กับสัตว์ในภูมิของสัตว์ลองเทียบดูเราอ้างคำว่ามนุษย์สูงกว่าสัตว์ตรงไหนหรือตรงที่เราไปกินเนื้อเขาหรือตรงที่เราล่าเขาได้หรือตรงที่เราขึ้นไปขี่บนหลังเขาหรือตรงที่เราฝึกเขาให้ใช้งานไม่ชีวิตมันยังไม่ต่างกันหรอกต่างคนต่างก็ไม่ต้องมีศีลกันใช่ไหมไม่ต้องมีธรรมต่างก็เป็นนักล่าซึ่งกันใช่ไหมหรือใช้กำลังห้ำหันกันไม่เขาที่สู้เราไม่ได้ของเรามีคำว่าปัญญาสติน ี่ไงแล้วก็มรรคผลอันนี้ที่เห็นชัดมากคือมรรคผลชีวิตสุดท้ายสัตว์ก็แก่เจ็บตายมนุษย์ก็แก่เจ็บตายบอกมนุษย์มีค่าตอนเป็นสัตว์มีค่าตอนเป็นและตอนตายเพราะเนื้อหนังกระดูกเขาอาจจะยังทำประโยชน์ได้ตอนอยู่เขาก็ยังทำประโยชน์แต่มนุษย์พอตายปุ๊บเนื้อหนังขายไม่ได้ราคาสู้เขาไม่ได้แล้วแต่ตอนเป็นนี่สิมนุษย์นี้ล้ำค่าที่สุดถ้าเราใช้หัวใจของผู้มีคุณธรรมอย่างจะมายกขึ้นมาให้ฟังว่าเงินทองถ้าเรารู้จักนำมาใช้ก่อประโยชน์เงินทองนั้นจะมีคุณค่ามีประโยชน์ให้กับคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์แต่ถ้าเงินทองนี้ไม่ได้ก่อใช้ให้เกิดประโยชน์เจ้าของทรัพย์นั้นก็ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนอกจากซื้อแค่กิเลสและความใคร่ความกำหนัดความต้องการความมากๆของคนคนนั้นถ้าคิดได้แค่นี้คุณก็ไม่เหลืออะไรกับความเป็นมนุษย์เสียดายคุณไม่รู้จักการใช้ทรัพย์ให้เกิด
คุณธรรมหรือเกิดทานบารมีหรือเกิดกุศลขึ้นมาแต่คุณมีทรัพย์เพื่อสนองตัณหากิเลสเรากำลังเพิ่มโทษให้กับตัวเองตั้งแต่เราบอกไม่มีเวลาเพื่อหาทรัพย์เมื่อคุณมีทรัพย์คุณกลับไปใช้ทรัพย์เพื่อสนองกิเลสตัณหาและความเมาชีวิตแล้วคุณจะอวดตัวนี่คือมนุษย์หรือคงไม่ใช่มั้ยแล้วดีไม่ดีคุณก็ไปเหยียบย่ำเขาอีกคุณยังไปเอาเปรียบเขาอีกคุณนี่มันแย่สุดๆเลยหัวใจไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยกับการมีทรัพย์ซ้ำร้ายคุณกับใช้หัวใจของคุณที่ไม่เห็นหัวใจของผู้อื่นด้วยแล้วยกย่องตนว่าดีกว่าเขาทั้งหมดเพียงเงินสกปรกของคุณที่คุณได้มาด้วยอะไรก็ไม่รู้คุณนี่มันน่าสมเพชจริงๆน่าสมเพชเวทนาเอาไปคิดดูนะวันนี้เลือกได้ก็จงเลือกก่อนที่จะจำนนต่อสภาพกรรมนะเอาล่ะก็สมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์ก็จะได้ให้พรเลยนะวันนี้ก็ยังมีธรรมะสัญจรไปไหนเดี๋ยวก็ดูอาจจะมีทางไปอาจจะจันทร์ระยองตราดอะไรก็แล้วแต่หรือสระแก้วก็แล้วแต่อาจจะไปค้างใครที่เพิ่งดูก็เปิดย้อนคลิปในเฟซของวัดพระพุทธแสงธรรมจะได้อะไรดีๆเยอะธรรมะโอสถหลายคนละไม่คิดค่าตัวตายฟังละหลายคนก็ไม่อยากจะทุกข์มากละเข้าใจอะไรเยอะคือหลายคนก็ได้สติมากขึ้นยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรัสโสยถามะนิโชติรัสโสยถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังโซอัตรัตโตสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสเนอโรโกสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติภิสาอัตถรัตถาสุขิตาวิโรณหาบุตตสาสเนอโรกาสุขิตาโหหิสหัสเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิโรณหาบุตตสาสเนอโรกาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา
สัพพพุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตก็นิมนต์ประสงค์ทำภัตตกิจฉันอาหารกันเจริญพรไม่ชี้ญาติโยมพิจารณาอาหารทานปัญญาอายุวัฒนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน